ใหม่ปีนี้จะแต่งงานไหมคะยังครับถ้ารู้แล้วเดี๋ยวจะรีบประกาศเลยครับเพราะอยากให้ไปกันเยอะๆอุ้ยเราอยู่กันไปตลอดชีวิต12ปีมันแค่เริ่มต้นขี้โม้สุดๆเลยเราดีที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาโมไม่มีอะไรให้พิสูจน์แล้วครับตอนนี้ครับมีแต่รักษาไว้ปีนี้จะแต่งงานไหมคะอันนี้ยังครับถ้ารู้แล้วเดี๋ยวจะรีบประกาศเลยครับเพราะอยากให้ไปกันเยอะๆเราคือคานพร้อมสแตนบายรอแต่งหน้ารอแล้วพี่ไทยครับผมก็แต่งตัวแล้วครับสาวเรื่องนี้ที่ไหนกับพี่นามมีการคุยกันบ้างไหมครับคร่าวแต่ว่าชัดเจนแล้วเราบอกทีเดียวดีกว่าครับผมคือตอนนี้เตรียมแผนเซอร์ไพรส์อยู่หรือครับว่าไงไม่หรอกไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นครับตั้งมา12ปีปีนี้12ปีแล้วเนาะโอ้ยเราอยู่กันไปตลอดชีวิต12ปีมันแค่เริ่มต้นขี้โม้สุดๆเลยเราไม่เป็นไรครับตรงนี้เราให้ความมั่นใจกับน้ำตาลยังไงบ้างว่าข่าวดีมาแน่แต่เราหน่อยก็คุยกัน2คนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันไม่ใช่มีแค่เรา2คนไงครับผมกดดันไหมคะเจอผิดครั้งก็ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งตั้งแต่ปีเจ็ดปีแปดปีเก้าอ๋อไม่หรอกครับชินแล้วครับนักข่าวก็น่าจะชินแล้วนะครับอะไรข้อสำคัญของพี่แผนอะไรที่มันทำให้ถึงอยู่ในมาได้ถึงสิบกว่าปีขนาดนี้อ๋อน่าจะเป็นคนไม่ขิดมั้งอย่างไรพี่แผนก็มันเป็นเรื่องแบบมันตอบยากนะครับแต่ผมว่าผมก็เชื่ออย่างนึงก็คือแบบมันพรมลิขิตมันทำให้เราได้เจอกันมาถึงจุดที่มันเหมาะสมแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากครับครับให้รู้แฟนคนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ที่พาไปดำน้ำบุกป่าการเต้นคือกันก็ดีที่สุดแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับดีที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาครับผมก็ไงอ่ะจิตใจดีความคิดดีพูดดีแค่3อย่างแค่นี้ก็ดีแล้วครับแต่หลายคนมองว่าเขาตามใจพี่ไผ่ค่อนข้างเยอะก็ทั้งสองฝ่ายแหละครับเขาก็ตามใจผมก็ตามใจเขาครับผมอย่างปีนี้ต้องพาหอมทิพย์ไปไหนนะฮะหลังจากบาหลีปีนี้เหรอปีนี้ก็มีเที่ยวใกล้ๆครับผมเดี๋ยวมีไปดำน้ำเดี๋ยวก็มีไปต่างประเทศอยู่แต่เราผมก็คือมาเก่ามาจนไทยมาต้องแอดเวนเจอร์มาไม่ไป12ปีนี้เราต้องลดการผจญภัยลงไหมหรือว่าก็ผมก็ไปผจญภัยของผมเองได้แล้วครับผมแต่ในวันที่ไทยเองก็พอจะทราบมาตลอดว่าเขาก็มีบทบ้างเพราะแบบพาเขาไปลำบากแต่ว่าสุดท้ายที่สุดเมื่อไหร่ก็เจอไทยด้วยการแบบว่าที่พักที่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่บางอย่างเนี่ยผมถ้าผมไม่เคยไปเนี่ยเราก็ต้องไปผจญภัยด้วยกันเหมือนกันแค่นั้นเองถ้าไหนผมเคยไปแล้วผมก็จะคัดกรองได้ว่าไม่ควรหรือควรครับผมเขาเคยมีบทที่ไหนไหมครับแบบว่าฉันไม่เข้าไปเนี่ยอะไรครับมีเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ครับคือใจเราก็อยากแบบไปให้สุดไงแล้วอย่างต่างๆล่าสุดที่ท่านเคยเล่าว่าแบบที่ไหนครับผมใช่เล่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นยังไงอ๋อตอนนั้นไปดำที่ฟิลิปปินส์ครับก็ล่าสุดเลยจริงๆไปดำที่ฟิลิปปินส์เมื่อปลายปีที่แล้วครับผมแต่ว่าเราดำตรงนั้นมันน้ำมันไม่ลึกด้วยความที่ว่ามันดูปลาขนาดเล็กดูหนอนตัวอะไรตัวเล็กๆมันใช้เวลาแล้วผมเป็นคนถ่ายวีดีโอผมก็ต้องรอเป็นคนสุดท้ายพอผมถ่ายเสร็จผมเงยหน้าขึ้นมาอ้าวทุกคนหายไปหมดเลยทีนี้ผมก็รู้ว่าอ๋อเขาบอกว่าถ้าเดี๋ยวเขาจะไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปเรื่อยๆวนไปสุดท้ายเขาก็มาเจอแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเขามาเล่าทีหลังว่าเขาอ่ะอุ้ยร้องไห้เลยเพราะผมหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่เพราะว่าคือน้ำตื้นเนี่ยมันดำง่ายแต่มันเหมือนสนามฟุตบอลนะครับเราก็วนไปเรื่อยจนเขาว่าอยู่นิ่งๆนะมันก็เลยรู้สึกนานแต่ผมอ่ะไหว้เพื่อตีกรอบเพื่อจะมาเจออะไรอย่างนี้แล้วตอนนั้นเรารู้สึกเห็นเราแบบเขาร้องไห้เลยอ่ะผมมารู้ตอนหลังผมก็บอกว่าไม่ต้องห่วงแต่ถ้าหลุดไปก็อยู่เฉยๆดีแล้วไม่ต้องทำแบบผม
ะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเข้าๆกันไม่มันคนไทยของเราไม่จังหวะนั้นมันแบบเป็นจังหวะมันไม่ดีไงคือเราถ่ายวิดีโอแล้วผมอยู่คนสุดท้ายแต่เขาอยู่กับไดลีดไดลีดเขาจะไปหาของไปหาตัวเล็กๆข้างหน้าแต่เราอยู่คนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบคลาดกันแต่ตรงนั้นมันไม่น่ากลัวครับมันน้ำมันตื้นแบบ7เมตรเองแต่มันก็ทำให้เราดูว่าเขาใช่เขาก็อาจจะเป็นกังวลอะไรเงี้ยแต่ตัวผมว่าผมเอาตัวรอดได้เพราะว่า7เมตรขึ้นมาก็เจอเรือแล้วครับแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ต้องพิสูจน์รักแท้แล้วเพราะว่าแต่ละคนพิสูจน์กับมือไม่รู้จะพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดยังไงมันพี่ไผ่ใช่ครับผมไม่มีอะไรให้พิสูจน์แล้วครับตอนนี้ครับมีแต่รักษาไว้ถ้าเกิดบอกว่าเป็นแฟนพี่ไผ่พานี้มันต้องแบบคนอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นแค่ดูแลตัวเองได้บ้างอะไรอย่างนี้ให้เราดูแลบ้างไม่ต้องแข็งแกร่งเกินไปอ่อนแอก็บอกอะไรอย่างนี้แต่เราจะไม่หายไปนานๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันก็วันเดียวพอเราหายไปแล้วแบบว่าติดต่อไม่ได้เข้าป่าไปหายไป3อาทิตย์อ้าวฉันต้องอยู่คนเดียวหรือว่ายังไงครับเดี๋ยวไปเช่าโทรศัพท์ดาวเทียมจะได้ติดต่อได้แสดงว่าเคยทะเลาะกันเรื่องนี้เป็นจริงจังใช่ไหมพี่ไผ่ก่อนหน้านี้ก็แรกๆไงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกๆเขาไม่รู้ว่าจะไปนานขนาดนี้ครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะรู้สึกนานขนาดนี้เหมือนกันเขาคิดไปถึงขั้นแบบว่าพี่ไผ่หายไปคิดว่าอ้าวทิ้งเขาแล้วไม่ทิ้งหรอกมันจะไปทิ้งได้ไงผมเขาป่าผมก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีแต่จริงเรารู้ว่าอันไหนมันแอคเจอร์มากเราจะไม่เอาเขาไปด้วยใช่ครับเพราะคำว่าแอดเวนเจอร์ของผมมันสนุกแต่แอดเวนเจอร์ของเขามันอาจจะไม่สนุกเพราะแอดเวนเจอร์คาดหวังว่าถ้างานแต่งงานเราจะเป็นยังไงเป็นป่าไม่ตามใจเขาดีกว่าเรื่องอย่างนี้ยิ้มแล้วเนี่ยเห็นท่านเองยิ้มแล้วเนี่ยยิ้มแล้วงานน่าจะไม่หยุดเลยเนี่ยแต่ปีนี้แหละเหรอยังยัง